สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบั้งไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่21พฤษภาคม2565นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้นะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับทางช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับวันนี้จัดโดยเสี่ยเกมนะครับ PK แสนชัยมวยไทยยิมหรือคุณเทิดศักดิ์เทศรุ่งเรืองนะครับลูกชายของเสี่ยแขก PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับวันนี้จัดมวยดีราคาถูกให้ท่านชมทั่วประเทศนะครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยกเสี่ยเบสนะครับชอบไม้ใหญ่ให้ทักมานะครับมวยพักยกเสี่ยเบสนะครับก็มวยไทย VIP นะครับ Thailand No. 1นะครับกับ ID Line ก็ BG9955 นะครับทักมาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับเสี่ยเบสรับประกันคุณภาพนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างนะครับขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยนะครับมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศจัดซื้อจัดหากันได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5G Bet 11นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายนะครับต้องยกให้ 5G Bet 11นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงนะครับต้อง 5G Bet 11แอดไลน์มาได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้เลยนะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่10นะครับรอบน็อกเอาท์ใครแพ้ก็ตกรอบกลับบ้านทันทีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์หรือหมวดดับลำปางนะครับนักชกจากจังหวัดลำพูนวันนี้เจอทางด้านอีสานเหนือโชติบางแสนหรือสิทธิ์เอราวัณนักชกจากจังหวัดกาฬสินธุ์เมืองน้ำดำนะครับแต่ถ้าว่าไปซ้อมที่สนามกีฬาจังหวัดระนองนะครับก็ชกกันที่พิกัด125ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับชั่งน้ำหนักได้ 125.8 ลดไป 0.8 นะครับส่วนทางด้านอีสานเหนือโชติบางแสนนะครับชั่งน้ำหนักได้ 125.6 ลดไป 0.6 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสำหรับเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับเป็นมวยเข่าแล้วก็ฝีมือดีนะครับแล้วก็เหลี่ยมตัวดีแข็งแกร่งแข็งแรงครับมีหมัดเสริมส่วนทางด้านอีสานเหนือโชติบางแสนเนี่ยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยซ้ายจัดจ้านเหลี่ยมเชิงดีขวางหน้าดันแทงอาวุธหลากหลายครับถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่วันนี้นะครับครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์กันบ้างนะครับก็ไปชนะน็อกอิทธิพลเพชรนาคาในยกที่4เมื่อวันที่11ธันวาคม2564ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ไปชนะน็อกแสนเอกหนุ่มบางกะดีในยกที่3เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2565ที่อตก.3จังหวัดนนทบุรีไฟล์ล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนกับชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองเมื่อวันที่27มีนาคม2565ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านอีสานเหนือโชติบางแสนกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนเพชรนำชัยนอธนานัทนะครับเมื่อวันที่4ธันวาคม2564ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชนะคะแนนขาวผ่องศักดิ์พิญโยเมื่อวันที่28ธันวาคม2564ที่จังหวัดระนองนะครับไฟล์ล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนกับทางด้านคอปเตอร์ทีวีเอ็มยิมเมื่อวันที่19มีนาคม2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านอีสานเหนือโชติบางแสนนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านอีสานเหนือโชติบางแสนหรือสิทธิ์เอราวัณครับนักชกจากกาฬสินธุ์รายนี้นะครับฝีมือดีฝีมือจัดจ้านวันนี้น่าจะเอาชัยชนะกลับบ้านได้นะครับคู่ที่1ผมออกไปที่ทางด้านอีสานเหนือโชติบางแสนนะครับตามไปดูคู่ที่2ในรายการกันต่อนะครับตามมาเลยครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับซึ่งเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่4นะครับ
เป็นการพบกันระหว่างทางด้าน2ฝั่งโขง FA Group นะครับวันนี้เจอทางด้านวัชรชัยแดงเขาทรายหรือชื่อเก่าคือเจ้าสำออยน้อยต่อผู้สุวรรณหรือวัชรเล็กสิทธิ์ครูดำนะครับนักชกจากกำแพงเพชรนะครับส่วน2ฝั่งโขง FA Group นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดหนองคายนะครับทำการฟิตซ้อมที่ค่ายมวย FA Group หลังช่อง7สีนะครับมวยค่ายมวยของเสี่ยต๋องและก็เสี่ยเลียมนะครับรับรองว่ามาเกินร้อยแน่นอนนะครับส่วนทางด้านวัชรชัยแดงเขาทรายนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่หมวดดับลำปางนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด135ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน2ฝั่งโขง FA Group นะครับชั่งน้ำหนักได้ 135.8 ลดไป 0.8 ส่วนวัชรชัยแดงเขาทรายนะครับชั่งน้ำหนักได้ 134.9 ขาดไป 0.1 นะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรครับไม่เสียหายครับน้ำหนักมาพอดีพอดีครับจุดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้ฟอร์มหลังของทางด้าน2ฝั่งโขง FA Group นี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็ชนะคะแนนสิริโชคชนะคะแนนออกิเนียนก่อนนะครับออกิเนียน PK แสนชัยมวยไทยยิมวันที่30ตุลาคม2564ที่อ้อมน้อยแล้วก็มาชนะคะแนนสิริโชค TBM ยิมเมื่อวันที่5มีนาคม2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปชนะน็อกปออุทัยหมูปิ้งมิวสิกในยกที่3วันที่9เมษายน2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน2ฝั่งโขง FA Group นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านวัชรชัยแดงเขาทรายกันบ้างนะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรศรีนินสิทธิ์เชฟบุญธรรมเมื่อวันที่17มีนาคม2564ที่เวทีมวยราชดำเนินแพ้คะแนนเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชาญชัยเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2565ที่อตก. 3จังหวัดนนทบุรีแล้วก็แพ้คะแนนให้กับเพชรศรีชัยเดชเพชรศรีทองเมื่อวันที่26มีนาคม2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านวัชรชัยแดงเขาทรายนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในรายการนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน2ฝั่งโขง FA Group นะครับเป็นมวยเข่าฟอร์มสดเตะหนักต่อยหนักเข่าในอาชีพนะครับแข็งแกร่งครับเก่าเก๋าเกมครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะเอาตั๋วเข้ารอบไปได้นะครับคู่ที่2ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน2ฝั่งโขง FA Group นะครับไปดูคู่ที่3ในรายการกันต่อนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรมณีพ่อหลักบุญนะครับนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมที่ค่ายสจารุวันที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเจอทางด้าน8แสนเล็ก PK แสนชัยหรือ8แสนเล็กราชานนท์หรือสสุมาลีนักชกจากจังหวัดอุบลเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าดามี่แมตช์เมืองดอกบัวจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้ชกกันที่พิกัด140ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรมณีพ่อหลักบุญชั่งน้ำหนักได้139.8 ขาดไป 0.2 ส่วนทางด้าน8แสนเล็ก PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับชั่งน้ำหนักได้ 140.3 ลดไป 0.3 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านเพชรมณีพ่อหลักบุญนะครับก็แพ้คะแนนกับเพชรธงชัย TBM ยิมเมื่อวันที่10เมษายน2564ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชนะคะแนนเอ็กต้าเลขามาน้อยเมื่อ19กุมภาพันธ์2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยเมื่อวันที่16เมษายน2565ที่จังหวัดพะเยาครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรมณีพ่อหลักบุญนะครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มหลังของทางด้าน8แสนเล็ก PK แสนชัยกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนธีระเดชโช5พยัคฆ์วันที่26พฤศจิกายน2564ที่บุรีรัมย์แล้วก็แพ้คะแนนกับทางด้านยอด ET ปตท.ทองทวีวันที่2มกราคม2565ที่ช่อง7สีแล้วก็ไฟล่าสุดไปชนะน็อกก้องนภาสีมงคลในยกที่2วันที่2เมษายน2565ที่จังหวัดขอนแก่นครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน8แสนเล็ก PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับสำหรับมวยคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยเข่าวันนี้เข่ากับหมัดนะครับทางด้าน8แสนเล็กนี่เป็นมวยหมัดหนักเตะขาต่อยหมัดส่วนทางด้านเพชรมณีพ่อหลักบุญนี่เป็นมวยเข่าในอาชีพค้ำแทงดันแทงศอกอันตรายนะครับคู่ที่3ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรมณีพ่อหลักบุญนะครับมาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่ถ่ายทอดสดคู่สุดท้ายทางช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทย
เป็นการพบกันระหว่างทางด้านสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับหรือวันวิเศษวินัยโยธินหรือเนตรอโยธยาไฟยิมนะครับนักชกจากจังหวัดตรังเจอทางด้านยอดชิงชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมหรือตะลิ่งงามมวยไทยนะครับหรือใต้คูบอนนะครับนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมที่ค่าย PK แสนชัยนะครับชกกันที่พิกัด115ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยชั่งน้ำหนักได้ 115.2 ลดไป 0.2 ส่วนทางด้านยอดชิงชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับชั่งน้ำหนักได้115เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสำหรับสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเตะแรงตีนหน้าแรงซ้ายไล่แขนเก่งนะครับศอกหลักเหลี่ยมดีครับวันนี้เจอทางด้านยอดชิงชัยซึ่งเป็นมวยเข่าในอาชีพเตะต่อยแรงและตีเหนียวแน่นบู้ดุดันปลายๆนี่แข็งแกร่งแข็งแรงวันนี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับก็ฟอร์มหลังของทางด้านสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับก็ไปแพ้น็อกให้กับกรุงสยามสิทธิ์ชาญสิงห์เมื่อวันที่18ธันวาคม2564ที่จังหวัดสุพรรณในยกที่1แล้วก็ไปชนะคะแนน 100,000 วอเสียนสิริเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ไปชนะคะแนนทางด้านเพชรชุมพรท่าแซยาสัตว์เมื่อวันที่9เมษายน2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับเรียกว่าสดจากเต้าก็ว่าได้นะครับสดจากขั้วมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านยอดชิงชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนก้องสุรินทร์สจเล็กเมืองนนท์เมื่อที่7มีนาคม2564ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไปแพ้น็อกบรรลังเงินอยุทธชัยในยกที่2เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนน็อตใหม่สิทธิ์กำนันหนึ่งเมื่อ16มกราคม2565ที่ช่อง7สีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านยอดชิงชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับเป็นมวยที่เก่าๆเกมกว่าฝีมืออาจจะคมกว่านิดหน่อยครับฝีมือครบเครื่องเป็นมวยซ้ายไล่แขนเก่งหลักเหลี่ยมดีอาวุธหลากหลายครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายในรายการศึกเจ้ามวยไทยผมออกไปที่ทางด้านสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับจัดไปอย่าให้เสียแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับ 5G Bet 11 นะครับไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับลองดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆครับสวัสดีครับ